เรื่องราวที่อยู่ในหัวข้อบรรยายนะครับก็อาจจะมีภาพประกอบตามที่เราเห็นนะครับก่อนหน้านี้ในระหว่างรอก็จะได้เห็นภาพซึ่งอันนี้คือสภาพที่เปลี่ยนแปลงณปัจจุบันแต่ก็ยังไม่ใหม่ล่าสุดนะครับวิดีโอเมื่อกี้นี้เนี่ยประมาณปี2015ตอนนี้ก็ผ่านไปหลายปีแล้วมันก็เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างเรื่องของกาบ้าอะไรไปพอสมควรแล้วแต่ว่าเอามาให้ดูเพื่อเราจะได้เห็นภาพว่าในสถานที่จริงๆเป็นยังไงวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งนะครับคือการประกอบพิธีฮัจญ์พิธีฮัจญ์เป็นกิจทางศาสนาที่มีเงื่อนไขกำกับเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามุสลิมคนใดมีความพร้อมให้เขาไปทำหน้าที่นี้หนึ่งครั้งในชั่วชีวิตแต่ถ้าหากว่าทั้งชีวิตเราเลยเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่มีความพร้อมที่จะไปดำเนินการได้การปฏิบัติภารกิจนี้ก็เป็นอันผ่อนผันสำหรับบุคคลผู้นั้นแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ได้ไปบอกถึงขั้นตอนของการทำฮัจญ์โดยละเอียดอยากคุยถึงที่มาที่ไปของการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็สิ่งที่ผู้ไปบำเพ็ญฮัจญ์เขาทำกันโดยคร่าวๆเพราะจริงๆแล้วเวลาที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงๆเนี่ยก็จะมีการอบรมให้ความรู้กันเป็นวันๆเลยนะครับแล้วมันจะเหมาะสมจริงๆก็คือว่าเวลาไปแล้วอ่ะถึงสถานที่จริงแล้วอธิบายอ่ะมันก็จะเห็นภาพและเข้าใจเรียนอยู่ในตำราหรือเห็นอยู่หน้าจอนี้อาจจะไม่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตจริงๆหรือเหตุการณ์จริงๆแต่ว่าได้จำลองภาพต่างๆเอามาให้เราดูนะครับเพื่อที่ว่าเราก็จะได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ใครเคยสังเกตในการ์ดเชิญนะเขาจะมีเขียนคำนำหน้าของชื่อคนบางคำเขาใช้คำว่าฮัจญะบางอันใช้คำว่าฮัจญีนะแล้วคนหลายคนมันคืออะไรนะครับแล้วคนที่จะได้คำนำหน้าแบบนี้มาเนี่ยมาจากไหนก็เอาง่ายๆก็แล้วการเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับถ้าในวิถีพุทธเวลาที่ผู้ชายบวชเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลาสิกขามาแล้วก็จะมีชื่อนำหน้าหรือเขาเรียกว่าเป็นทิศใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้คือแนวนั้นคือผ่านกระบวนการบางอย่างมาแล้วในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นี่ก็เช่นกันที่เขาจะใช้คำนำหน้าฮัจญะฮัจญีต่อหน้าชื่อใครก็ตามเนี่ยนั่นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นได้ไปแสวงบุญหรือไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครมักกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีชื่อเรียกเพิ่มเติมว่าเป็นฮัจญะหรือฮัจญีซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าการประกอบพิธีฮัจญ์มีความเป็นมาอย่างไรแล้วคนที่ไปทำอย่างไรบ้างนะครับมันมีบททดสอบหรือว่ามีวิทยาปัญญาที่ซ่อนอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ขอใช้เวลาในส่วนตรงนี้ค่อยๆเล่าเรื่องค่อยๆประติดประต่อเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์ให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นภาพประกอบซึ่งโดยส่วนหนึ่งก็จะเคยเห็นในภาพข่าวในสื่อต่างๆก็จะมีหินนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิหารกะบะที่มาที่ไปก็คือถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของนบีอิบรอฮีมแล้วก็กะบะเนี่ยมีมาก่อนหน้านั้นแล้วนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ที่มาทำนุบำรุงหรือมาสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่มันได้หายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางระบายน้ำที่ตัววิหารกะบะแล้วก็ไปทำด้วยท
ทองคำเขาเรียกว่ารางทองเวลาฝนตกในซาอุดีก็จะมีฝนตกเหมือนกันแล้วที่กาบาเนี่ยก็จะมีเหมือนกับหลังคาเวลาฝนตกมาน้ำมันก็จะไหลลงมามีหลายคนสงสัยว่าในนี้มีอะไรนะครับก็บอกเลยตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้มีอะไรเป็นห้องเปล่าๆแล้วก็มีเสาค้ำอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะมีโมเดลอะไรให้ดูด้วยโดยบางส่วนนะครับแล้วก็ภาพที่เกี่ยวข้องแม้ว่ามันจะเป็นทะเลทรายเนี่ยนะครับก็เคยเกิดน้ำท่วมเหมือนกันที่กลางทะเลทรายนี่แหละนะครับในบางช่วงอันนี้คือฮายารอนอัสวัดหรือหินดำซึ่งใครหลายคนเข้าใจว่าคนมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจญ์และไปไหว้หินไปเดินรอบเวียนเนี่ยเดี๋ยวก็มีคำอธิบายว่าจริงๆแล้วภารกิจทางด้านศาสนานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคารพสักการะหินหรือกาบะแต่อย่างใดแต่ว่าตัวหินดำเนี่ยคือจุดที่ถูกกำหนดไว้เหมือนกับที่ได้อธิบายไว้ตอนเรียนเรื่องของการละหมาดว่ามันเป็นชุมทิศที่ถูกกำหนดว่าจุดตรงนี้แหละเป็นที่ที่ทุกคนที่ละหมาดก็จะมุ่งหน้าไปสู่ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นจุดนี้จะสังเกตได้ว่าเมื่อตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางคนที่ละหมาดอยู่ที่มัสยิดฮารอมหรือที่กาบะนั้นก็จะเป็นลักษณะวงกลมเพราะทุกคนก็จะหันเข้าสู่หินดำหรือฮายารอนอัสวัดเป็นทิศเดียวกันหมดอันนี้เป็นประตูทางเข้าประตูกาบะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยน่าจะภาคภูมิใจมากนะครับเพราะนี่คือฝีมือของคนไทยมีช่างทองกับช่างไม้ตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นที่เราสามารถที่จะส่งคนงานไปทำงานอยู่ที่ซาอุดีได้ตอนที่ก่อนที่จะเกิดปัญหาไปขโมยเพชรเข้ามาคนงานไทยไปที่นั่นแล้วก็ไปสร้างผลงานไว้อันนี้เป็นไม้มาฆ่ามงกับฝีมือช่างไทยทำประตูกาบะนะครับก็จะมีประวัติใครสนใจเรื่องนี้ไปที่นาคนาวาฟาร์มอาจารย์อับดุลลอห์แกทำประวัติไว้หมดเพราะว่าแกเป็นคนหนึ่งที่คอยเป็นล่ามคอยประสานงานกับช่างแล้วก็ผู้ว่าจ้างหรือวิศวกรที่ทำกาบะตอนในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกาบะแล้วอันนี้ช่องว่างๆนี่คือเมื่อก่อนยังเป็นทางลงเพื่อที่จะลงไปดื่มน้ำซัมซัมเป็นบ่อน้ำเป็นโอเอซิสที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของนบีอิบรอฮีมหลายพันปีมาแล้วนะครับโอเอซิสเหล่านี้ในทะเลทรายเกือบทั้งหมดมันแห้งเหือดไปหมดแล้วแต่ที่นี่นะครับสูบน้ำวันละหลายหมื่นหลายแสนลิตรขึ้นมาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ใช่เฉพาะแค่กินกันอยู่ที่นั่นนะครับทุกคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ก็จะหิ้วน้ำซัมซัมกลับมาฝากคนที่บ้านด้วยเป็นเรื่องน่าแปลกมากว่าบ่อน้ำแห่งนี้พอถูกสูบออกมาใช้เขาใช้เครื่องสูบน้ำนะครับเป็นสถานีสูบน้ำสูบออกมาพอน้ำลดลงไปแห้งเนี่ยภายในเวลา10กว่านาทีจะขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมแล้วก็เป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็เรื่องเป็นน่าแปลกมากกว่านี้ก็คือว่าทำไมมันเต็มอยู่แค่นั้นมันไม่ล้นขึ้นมาถ้ามันล้นขึ้นมาเนี่ยมักกะก็เอาไม่อยู่ด้วยกับปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากใต้ดินเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเห็นประจักษ์อยู่อันนี้ก็เป็นมักกอมอิบรอฮีมหรือที่ยืนของท่านนบีอิบรอฮีมก็ยังคงมีที่กำหนดเอาไว้นะครับว่านี่คือนบีอิบรอฮีมเคยยืนอยู่ตรงนี้เทศนาธรรมอันนี้ก็เป็นประตูกุญแจนะครับที่ไขกาบะตั้งแต่สมัยพันกว่าปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคงรักษาเอาไว้แล้วก็มีตระกูลหนึ่งที่ได้รับภารกิจให้ดูแลนี้ตั้งแต่สมัยนบีทุกวันนี้เขาก็ทำหน้าที่นี้อยู่แม้กระทั่งกษัตริย์ซาอุดีซึ่งปกครองรัฐนี้เนี่ยเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาก็ต้องไปขอกุญแจจากคนในตระกูลนี้หรือให้เขามาเปิดให้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอันนี้ก็เป็นเสาหินนะครับยุมรอดแล้วก็เป็นโมเดลต่างๆที่เกิดขึ้นมีทุ่งอารอฟะมีชุดการเดินตะวาฟแล้วก็ทำยะรามเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆดูในรายละเอียดแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราไปทำความเข้าใจกับเรื่องราวของฮัจญ์ก่อนนะครับเราก็จะได้เข้าใจมากขึ้นเมื่อเราเห็นภาพอันนี้อีกทีนึงนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คือความเป็นมาของพิธีฮัจญ์เกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ฮ
ัจจ์มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างเงื่อนไขของคนที่จะไปฮัจจ์นะครับเราก็อาจจะขอดุอานะครับว่าวันหนึ่งขอให้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้ไปปฏิบัติศาสนกิจแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าผมเคยไปครั้งแรกที่ไปในมัสยิดฮารอมเนี่ยไปเห็นกาบาเนี่ยน้ำตาไหลเลยเราก็ไม่เคยไม่คิดว่ามันจะมีความรู้สึกที่เป็นแบบนี้เราเห็นภาพนี้เยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันทั้งในสื่อแต่ว่าวันหนึ่งที่เราไปเห็นและไปยืนอยู่ณจุดนั้นที่เห็นเนี่ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่ที่ทำให้คนจำนวนหลายล้านคนมาอยู่ณจุดเดียวกันด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วก็แต่งกายเหมือนกันคนไปทำฮัจญ์เนี่ยมีผ้าสองผืนเขาเรียกว่าชุดอิหร่ามนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งส่วนผู้หญิงก็มีชุดที่ปกปิดแบบมิดชิดแบบเนี้ยไม่มีอะไรไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่เหมือนกันแสดงความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการว่าผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเขาไปทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับพอสังเขปแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหินดำในเวลาที่หนึ่งชั่วโมงหรือสั้นๆที่เราพอจะมีเวลาพูดคุยกันนะครับในเรื่องนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ